ป็นประเด็นที่น่าสลดใจเหมือนกันนะฮะกรณีแม่แท้ที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณฝันในประเด็นนี้คือต้องบอกเลยนะแม่แท้ๆถ้าเกิดไปแจ้งความกับลูกนั่นหมายความว่าแม่ต้องสุดทนกับพฤติกรรมของลูกลูกค่ะไปกดเงินในบัญชีของแม่เนี่ยหมดเกลี้ยงบัญชีเอางี้ไม่เกลี้ยงละคือแสนกว่าบาทแม่มีตอนเนี้ยที่แม่ไปดูเนี่ยเหลือ20กว่าบาทมันหายไปหมดเลยโอ้โหทำอย่างนี้กับแม่ได้ไงลูกในไส้ทีนี้แม่ก็อ่ะไม่เป็นไรยังมีทองอยู่เดี๋ยวเอาทองไปขายละกันปรากฏว่าพอไปร้านทองทองเนี่ยทางร้านบอกว่าทองปลอมปรากฏเอ้าเจ้าลูกตัวแสบสลับทองจริงกับทองปลอมแม่อีกคือจะพูดยังไงอ่ะไม่รู้จะเศร้าจะยังไงดีนะทำไมทำกับแม่ได้ขนาดนี้คือประเด็นนี้เนี่ยคุณแม่เขายืนยันนะฮะคุณผู้ชมครับยืนยันว่าจะเดินหน้าเอาผิดกับลูกสาวของตัวเองแท้ๆเลยเนี่ยเขาจะดำเนินการให้ถึงที่สุดซึ่งรายละเอียดและสาเหตุต่างๆนะครับเดี๋ยวเจาะลึกกันติดตามกันในทกไม่เถียงเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญมาแล้วก็มาพูดคุยกันว่าตกลงมันเป็นอะไรยังไงนะเผื่อเป็นกาวใจให้เขาได้ด้วยเหมือนกันนะถูกต้องไหมครับบางทีอาจจะเป็นความเข้าใจผิดอะไรยังไงนะครับแต่ว่าไม่ควรทำนี้กับแม่นะลูกนะสงสารแม่หน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับทั้งหมดนี้คือถกข่าวร้อนในช่วงนี้ครับ